สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอันบ็อกซิ่งนะครับมาแกะกล่องกล้องเว็บแคม Logitech C922ฮะก็โปรสตรีมเป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะราคาสูงพอสมควรนะฮะก็เพิ่งซื้อมาวันนี้นะครับก็มีในกล่องก็ไม่มีอะไรมากครับจริงๆก็มีแค่3อย่างเนี่ยฮะมีกล้องมีขาตั้งนะฮะขาตั้งเล็กๆนะครับแล้วก็มีตัวพวกเอกสารอะไรนิดหน่อยนะครับข้างหลังกล่องเขาบอกว่ามีฟีเจอร์อะไรบ้างมีคุณสมบัติอะไรบ้างแล้วก็อัดภาพได้ 1080p ฮะแล้วก็หรือว่าที่30 fps นะฮะ frame per second นะครับหรือว่าที่720p ที่60 fps นะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวแบ็กกราวด์ข้างหลังเปลี่ยนได้อันนี้ต้องใช้ซอฟต์แวร์ช่วยนะฮะก็จะเป็นพวกที่เกี่ยวกับพวกข้างหลังที่เป็นไอ้กรีนสกรีนนะฮะพวกจอสีเขียวด้านหลังนะฮะแล้วก็ใส่ภาพเลยเข้าไปนี่ผมจะไม่รีวิวนะฮะผมจะแค่เปิดกล่องอย่างเดียวนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นตัวปรับแสงอัตโนมัติเวลาแสงน้อยครับผมครับอันนี้ก็มีเทียบกับรุ่นต่างๆนะฮะก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากครับเพราะยังไงก็เปิดซื้อรุ่นใหม่อยู่แล้วนี่ฮะก็เขาบอกว่ามีใช้งานด้วยกับ XSplit ฮะแล้วก็ OBS นะครับผมกล่องไม่มีอะไรมากแล้วเนี่ยมีพวกอันนี้ซื้อที่ต่างประเทศนะครับก็ไม่มีราคาไม่มีประกันไทยแปะไว้ก็ค่อนข้างราคาค่อนข้างจะถูกกว่าที่ไทยนิดหน่อยครับก็จะเริ่มแกะกล่องเลยนะครับผมควงแกะกล่องดีคัตเตอร์หายไปหน่อยลูกเขาไปหาไม่เจอไปใช้แกะควงแทนเปิดกล่องนะครับก็จะมีเว็บแคมขึ้นมาเลยฮะก็เปิดมาปุ๊บเจอปั๊บเลยฮะเว็บแคมตัวเป็นอย่างนี้นะฮะเอามาจะมีสาย USB ค่อนข้างจะยาวสมควรนะฮะนี่ครับแล้วงั้นก็เปิดต้องรอพลาสติกออกตัวเว็บแคมข้างหลังก็จะมีตัวที่เสียบกับตัวขาตั้งมาตรฐานนะฮะอันนี้น่าจะเปิดออกได้นี่ครับก็จะเป็นตัวที่วางเว็บแคมกับส่วนต่างๆของจออะไรพวกนี้ครับนี่ตัวเว็บแคมนะครับก็ใช้ USB 2.0 นะครับผมต่อไปก็มีขาตั้งและเอกสารนะครับเอกสารต้องหลังขาตั้งดีไม่ดีนี่อาจารย์ต้องดันขึ้นนี่ดันขึ้นออกมาปุ๊บถ้าเป็นขาตั้งจะเล็กพอสมควรครับพอดีเนื้อที่จำกัดนะฮะเอากล่องไว้ลงข้างๆก่อนเอกสารมีลายเส้น3เดือนของ XSplit นะครับมีโค้ดด้วยแต่ไม่ให้เห็นนี่ก็เซตอัพไกด์ฮะวิธีตั้งค่าเนี่ยครับตั้งครับก็หมดแล้วฮะแค่นี้ครับมี 2-3 อย่างอย่างที่เขาบอกจริงมีเว็บแคมแล้วก็มีขาตั้งแล้วก็มีเอกสารนู่นนี่ครับผมก็ยังไงเดี๋ยวก็จะมาลองใช้งานดูฮะว่าจะถ่ายพวกอันบ็อกซ์อย่างอื่นนะฮะหรือว่าทำพวกตัวอาจจะเป็นรายงานข่าวอะไรพวกนี้ก็ขอบคุณครับที่รับชมครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ